بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีมากมายมหาศาลให้กับพวกเราซึ่งไม่สามารถจะคำนวณนับได้ที่เราได้บอกว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากพวกเจ้าได้คำนวณนับความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วจะไม่สามารถคำนวณนับได้ซึ่งอายะห์นี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากซูเราะห์อันนะฮลูที่เรากำลังศึกษาเช่นเดียวกันมี2ซูเราะห์นะครับอายะห์ดังกล่าวว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาตำแหน่งหนึ่งก็คือในซูเราะห์อันนะฮลูและอีกตำแหน่งหนึ่งในซูเราะห์อิบรอฮีมที่อิหม่ามได้อ่านในซูเราะห์เมื่อสักครู่นี้นะครับในรอกัดแรกนั่นแสดงว่าความโปรดปรานของอัลเลาะห์เนี่ยมีมากมายมหาศาลแต่ตอนท้ายของ2อายะห์เนี่ยไม่เหมือนกันอายะห์ในซูเราะห์อิบรอฮีมอินนัลอินซานะลาซอลูมุนกัฟฟาร์แท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่อธรรมเป็นผู้ที่เนรคุณแต่อีกในซูเราะห์อันนะฮลูเนี่ยอัลเลาะห์ได้พูดถึงตอนท้ายของอายะห์ดังกล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ที่อภัยเป็นผู้ที่เมตตาเสมอนะครับหมายถึงว่าเรากำลังอยู่ในท่ามกลางความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ให้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องความเมตตาที่ไม่สิ้นสุดให้อย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์นอกจากผู้ที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์อยู่ในแนวทางของพระองค์คือผู้ที่จะได้รับความเมตตาอย่างสมบูรณ์คือบรรดาผู้ศรัทธาอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมที่เราขอดุอาได้โปรดนำพวกเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงหนทางเที่ยงตรงคือหนทางไหนซิรอตัลลาซีนอะนอมตาอะลัยฮิมหนทางที่อัลลอฮ์ได้ประทานความเมตตาแก่พวกเขามาแล้วอะนอมตาอะลัยฮิมไวรินมักดูบีอะลัยฮิมไม่ใช่หนทางของผู้ที่ถูกกริ้วและไม่ใช่หนทางของผู้ที่หลงผิดนะครับในวันนี้เราจะศึกษาในซูเราะห์อันนิอัมหรือว่าซูเราะห์อันนะฮลูอีกชื่อหนึ่งคือซูเราะห์อันนิอัมนิอัมแปลว่าความเมตตามากมายเป็นพระพจน์ของคำว่านิอัมนะซึ่งเป็นความจริงที่อัลเลาะห์เนี่ยเมตตากับพวกเราในอย่างมากมายแล้วไม่สามารถจะคำนวณนับได้นะครับส่วนสำคัญที่สุดเลยที่เป็นความเมตตาของเราคือการประทานอัลกุรอานอย่างในซูเราะห์อัรเราะห์มานแปลว่าผู้ทรงยิ่งในความเมตตาอัลลามันกุรอานอัลลอฮ์สอนอันกุรอานนี่คือความเมตตามหาศาลที่เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ได้สอนให้เรารู้จักอันกุรอานสอนให้เราได้เข้าใจอันกุรอานแม้ว่าอีกหลายคนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะศึกษาอันกุรอานไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจกุรอานนะครับเราอยู่กันในอายะที่45ถึง50วันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์จะได้ศึกษากันหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ศึกษาอายะก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับที่อัลเลาะห์ได้พูดถึงการอพยพในหนทางของอัลเลาะห์วัลลาซีนฮาจิรูฟิลลาการอพยพในหนทางของอัลเลาะห์หลังจากที่ถูกอธรรมอัลเลาะห์สัญญาการตอบแทนจำได้นะฮะการตอบแทนความดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแสดงว่าการอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์สัญญาจะให้ความดีกับประสบกับเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าผู้ศรัทธาไม่เพียงได้รับความดีเพียงในโลกนี้เพียงในโลกนี้อย่างเดียวหรือเพียงในโลกหน้าเท่านั้นเปล่าแต่ผู้ที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์จะได้รับความดีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแล้วความดีทั้ง2โลกเหมือนกับดุอาที่เราขอเป็นประจำก็คือร็อบบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอัลเลาะห์ได้พูดถึงลักษณะของบรรดาผู้อพยพในทางของอัลเลาะห์อัลลซีนะซอบรูวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนก็คือบรรดาผู้อดทนและมอบหมายต่ออัลเลาะห์อันนี้สำคัญมากการมอบหมายการอดทนเป็นปัจจัยที่เราจะได้สำเร็จมอบหมายอัลเลาะห์บอกว่ามัยยะตะวักกัลอัลลอฮิฟะฮุวะฮัสบุใครก็ตามมอบหมายต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ย่อมพอเพียงสำหรับเขานะครับและเช่นเดียวกันการอดทนอดทนนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสำเร็จเป็นคุณสมบัติสำคัญของบรรดานบีและรอซูลที่เราบอกฟัสบิรกามาซอบรออุลุลอัซมีมินารุซูลจงอดทนเหมือนกับที่บรรดาผู้มีความมุ่งมั่นเนี่ยเขาได้อดทนนี่จุดนี้สำคัญมาก
บรรดาเยาวชนวัยรุ่นที่บางทีเก่งบางทีฉลาดแต่เขาขาดอย่างนึงวัยรุ่นที่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขาดอะไรฮะขาดความอดทนหรือเราเรียกคำว่าขาดวินัยก็ได้ขาดความอดทนขาดวินัยหรืออีกคำหนึ่งก็คือขาดความต่อเนื่องก็คือขาดความมุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำแล้วเลิกล้มกลางคันอันนี้คุณสมบัติของใครครับของคนที่ขาดความอดทนหรือขาดความต่อเนื่องทั้งหมดนะครับแต่บรรดาผู้ที่อยู่ในแนวทางได้รับบทเรียนจากบรรดานบีและรอซูลเขามีบุคลิกแห่งการอดทนนะครับแล้วเราก็ได้พูดหลังจากนั้นนะครับว่ามาอัรซัลนามินกอบลิกอิลลาริจาลันนูฮีอิลัยฮิมพูดถึงบรรดารอซูลทั้งหลายว่าเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราแต่ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์แล้วเราก็สั่งให้ฟัสอะลูอะฮัดดิกให้ถามคนที่มีความรู้หากพวกเจ้าเนี่ยไม่รู้นะครับบินบายีนาติวัซซุบุรวันนี้ที่เราจะศึกษากันเนื้อหาเกี่ยวกับการหลีกหนีการลงโทษของอัลลอฮ์ด้วยการยอมจำนนยังไงเราไม่มีทางที่เราจะหลีกหนีการลงโทษของอัลลอฮ์ได้นอกจากต้องเข้าหาอัลลอฮ์นอกจากด้วยการจำนนต่ออัลลอฮ์เราอาจจะหลีกหนีศัตรูคนที่เรากลัวสิ่งที่เรากลัวโดยปกติแล้วเนี่ยหลีกหนีด้วยการออกห่างไกลจากสิ่งที่จะนำอันตรายหรือคนที่จะนำมาซึ่งอันตรายกับเราหรือสิ่งที่ไม่ดีกับเราแต่การหนีการลงโทษของอัลลอฮ์คือการเข้าไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะได้ศึกษาอินชาอัลลอฮ์ในอายะห์45ถึง50นะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านตัวบทอัลกุรอานที่เราจะศึกษากันพร้อมกับมาใคร่ควรทีละอายะห์นะครับอินชาอัลลอฮ์ศึกษาเรียนรู้ใคร่ควรอินชาอัลลอฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมأفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزينأو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدايَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى กล่าวนะครับว่าอาฟาอามินัลลซีนมักรุสัยอะมีการตั้งคำถามและเป็นการคำถามเชิงเขาเรียกว่าลิตเตาบีคเชิงข่มขู่ เป็นคำถามอิสติฟฮามแปลว่าฮัลหรือฟาอาฟานี่ก็คือฟานี่ก็คือเป็นคำต่อเนื่องกันนะครับอาฟาอามินัลลซีนมักรุสัยอะอามินาเนี่ยแปลว่าอะไรฮะปลอดภัยมาจากคำว่าอะไรฮะอีมานเนี่ยเป็นคำเดียวกันอามินะอามานะอามินะอัมนัน เพิ่มอะไรขึ้นมาครับเพิ่มฮัมซาขึ้นมาอามินะกลายเป็นอามานะ ในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าหากว่าเพิ่มฮัมซาเข้าไปข้างหน้านะในคำกริยาใดจะแปลว่าทำให้อย่างเช่นดะคอละแปลว่าเข้าประตูเนี่ยดะคอละถ้าใช้คำว่าอัดดะคอละ
แปลว่าทำให้เข้าหมายถึงว่ามีคนหนึ่งนำเข้ามานะฮะอีกคำหนึ่งเช่นคำว่าขอรอจะออกอะขอรอจะแปลว่าทำให้ออกอีกคำหนึ่งเช่น คำว่าดารอซาแปลว่าเรียนดารอซาคือบางทีจะเพิ่มฮัมซาข้างหน้าหรือจะเพิ่มชัดดาตรงตัวกลางความหมายเดียวกันหรือคล้ายกันดารอซาแปลว่าสอนดารอซาแปลว่าเรียนดารอซาแปลว่าทำให้เรียนก็คือสอนอีกคำหนึ่งนาซาลาแปลว่าลงอันซาลาแปลว่าทำให้ลงก็คือประธานอินนาอันซาลนานาซาลาแปลว่าลงนาซาลาตาบารอกัลลดีนาซาลันฟุรกอนนาซาลาก็แปลว่าประธานเหมือนกันแปลว่าลงเช่นเดียวกันนะครับ นั้นแสดงว่าอามินาแปลว่าอะไรครับปลอดภัยถ้าอามานาแปลว่าทำให้ปลอดภัยทำให้ปลอดภัยคืออะไรครับ อามานาก็คือศรัทธาแสดงว่าการศรัทธาคือการทำให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยเห็นไหมฮะซาลิมาแปลว่าอะไรครับซาลิมาคืออิสลามอ่ะใช่ไหมฮะซาลิมาก็แปลว่าปลอดภัยเหมือนกันซาลามะอะซาลามะซาลิมาอัสลามะถ้าเพิ่มฮัมซาไปข้างหน้าจะแปลว่าทำให้ปลอดภัยก็คืออิสลามเนี่ยแหละแปลว่ายอมจำนนแสดงว่ารากศัพท์คำเดียวกันอามีนากับซาลิมาก็คือแปลว่าปลอดภัยเหมือนกันอามานะกับอัสลามะก็เป็นรากศัพท์ของคำว่าอีมานกับอิสลามแสดงว่าอันนี้พี่ผมไล่คำศัพท์เพราะอะไรพี่น้องจะได้เข้าใจว่าความปลอดภัยที่แท้จริงคืออิสลามและอีมานอีมานและอิสลามนี่คือเป็นปัจจัยทำให้เราปลอดภัยเห็นไหมคำศัพท์ในภาษาอาหรับนี่คือสุดยอดหมายถึงว่ามันคำที่แบบว่ามีความลึกซึ้งอะถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะเก็ตแล้วก็มันจะช่วยรู้ว่าอ๋ออีมานไม่ใช่แค่อีมานคือศรัทธาอย่างเดียวนะที่แปลเป็นไทยเนี่ยคือศรัทธาแต่คือการทำให้ปลอดภัยด้วย แล้วก็ไม่ใช่อิสลามคือการยอมจำนนเท่านั้นไม่การยอมจำนนนั่นคือการนำตัวเองสู่ความปลอดภัยเห็นไหมฮะแต่นั้นเนี่ยเราตั้งคำถามว่าอาฟาอามินัลลาดีนามักการุสไซอาสบรรดาผู้ที่มักการูว่ามักการูว่ามักการลอแปลว่าวางแผนส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งที่ไม่ดีมักการูวางแผนอะไรอัสไซอาสวางแผนสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทำความชั่ววางแผนที่ชั่วร้ายทั้งหลายเราตั้งคำถามว่าพวกเขาบรรดาบุคคลเหล่านี้เนี่ยอามีนาจะปลอดภัยอ่าคำแรกเนี่ยอ่าดอกหรือเป็นการตั้งคำถามว่าจะปลอดภัยดอกหรือผู้ที่วางแผนร้ายต่างๆปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากอะไรไอยักซีฟัลลอฮูบีฮิมุลอารุดต่อการที่อัลลอฮ์จะให้ธรณีสู่พวกเขาซุบฮานัลลอฮ์จะปลอดภัยดอกหรือคนที่วางแผนการร้ายอันนี้เราเห็น ตัวอย่างมากมายนะครับจากในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าในกุรอานอย่างเช่นใครครับที่ถูกสูบใครที่ถูกธรณีสูบครับกอรูนนี่คือชัดเจนมากถูกธรณีสูบเนื่องจากอะไรเนื่องจากอวดอ้างความร่ำรวยและไม่ได้กล่าวอ้างกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือตะกับบดและไม่ยอมกล่าวอ้างความรู้ที่เขามีเกี่ยวกับทางการเงินกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้ธรณีสูบเขาก็คือสูบกอรูนอย่างที่เราบอกฟะคอซัฟนาบิฮิวะบิดาริฮิวะบิดาริฮิลอัรฎอฟามากานะละฮูมินฟิอะติยันซุรุนะฮูมินดูนิลลาฮ์วะมากานะมินัลมุนตะซิรินและเราได้ทำให้ธรณีเนี่ยสูบใครสูบกอรูนแล้วก็บ้านเรือนหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ของเขาไปด้วยไม่มีใครจะช่วยเหลือเขาได้นะและเขาเนี่ยก็เป็นอะไรนะวะมากานะมินัลมุนตะซิรินนะไม่มีใครอื่นจากอัลเลาะห์ที่สามารถจะช่วยเหลือได้เห็นมั้ยฮะตัวอย่างของกอรูนเนี่ยชัดเจนมากเนี่ยอัลเลาะห์ตั้งคำถามอะฟาอามีนะบรรดาผู้ที่วางแผนการร้ายจะปลอดภัยดอกหรือปลอดภัยจากอะไรเราอาจจะมองว่าศัตรูจะมาโจมตีจะมาจัดการพวกเขาเปล่าปลอดภัยจากแผ่นดินที่พวกเขาอยู่นี่คือแบบสุดยอดมากคือคุณจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นอยู่ในแผ่นดินของอัลเลาะห์แล้วคุณจะปลอดภัยได้อย่างไรและธรณีสูบนี่คือมันเป็นไม่ใช่ว่าเรื่องเกิดแค่สมัยก่อนอย่างเดียวใช่มั้ยฮะมีให้เห็นในมากมายนะอูซุบิลลาฮิมินัลลิแล้วก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกอะไรครับ
เดชานุภาพของอัลลอฮ์ดังนั้นเราจำเป็นต้องตักวาต่ออัลลอฮ์การปลอดภัยที่แท้จริงคืออีมานและตักวานี่สองอันอิสลามแล้วก็ตักวาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดในกุรอานโดยสรุปเลยนะครับต้องอีมานและตักวาถึงจะปลอดภัยอย่างแท้จริงในสรุปเลยที่เราบอกว่าวะนัจญายนัลลซีนาอามานูวะกานูยัตตะกูและเราได้ทำให้ใครรอดพ้นนัจญายนาอัลลซีนาอามานูวะกานูยัตตะกูและเขาพวกเขาเป็นผู้ตักวาจุดนี้สำคัญมากเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าที่เราจะปลอดภัยเนี่ยอย่างเช่นที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าสึนามิหรือว่าแผ่นดินไหวหรือจะเป็นไฟไหม้หรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคนเอาใจใส่แค่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้คือทำให้ตัวเขาเองเนี่ยปลอดภัยทั้งที่ข้อได้จริงคือการปลอดภัยคือการยอมจำนนต่ออัลเลาะห์เป็นหัวข้อที่ผมพูดคุยวันนี้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเราบอกไอยักซิฟะบิฮิมไอยักซิฟัลลอฮุบิฮิมุลอัรฎอ1ก็คือการลงโทษด้วยอะไรครับการให้ธรณีสูบจะปลอดภัยหรือซึ่งการให้ธรณีสูบเนี่ยเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับกอรูนะครับเรื่องเราตั้งคำถามต่อไปว่าเอายะเตียฮูมุลอาซาบุหรือการลงโทษจะมาหาพวกเขามินไฮสุลายชอรุนโดยพวกเขาไม่รู้ตัวเหมือนกับใครครับเหมือนกับกลุ่มอาร์ตกลุ่มสมูทที่พวกเขาคือว่ามันอาชดูมินนากูอะเขาตั้งคำถามใครจะมีความเข้มแข็งมากกว่าเราฮะอัลลอฮ์ถามเขากลับไปว่าผู้ที่สร้างเขามาเนี่ยพวกเขาไม่รู้หรอกหรือว่าผู้ที่สร้างพวกเขามาเข้มแข็งมากกว่าพวกเขาเราถามกลับไปว่าพวกเขาไม่รู้หรือว่าผู้ที่สร้างพวกเขามาเนี่ยมีความเข้มแข็งมากกว่าพวกเขาดังนั้นการลงโทษในรูปแบบที่สองก็คือการลงอาซาบของอัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัวประการที่สามการลงโทษเอานี่คือหรือจะปลอดภัยหรือตัวอย่างที่เรายกอุปมาเป็นยกตัวอย่างการลงโทษเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าอัลลอฮ์สามารถจะลงโทษมนุษย์ที่วางแผนชั่วร้ายทำสิ่งที่ไม่ดีนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนได้ในรูปแบบต่างๆทั้งแบบที่เขาอาจจะจินตนาการได้หรือแบบที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนฮะอัลลอฮ์สามารถจะทำได้ทั้งสิ้นหรือคือซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะเคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้นเอายะฮุซะฮุมหรืออัลลอฮ์จะทรงฆ่าชีวิตพวกเขาฟีตะกอลูบิฮิมในขณะที่พวกเขาเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจหรือเพื่อกิจการอื่นๆคำว่าฟีตะกอลูบิฮิมตะกอลุบเนี่ยแปลว่าอะไรครับหมายความว่ากอลบุนตะกอลละบะยะตะกอลบุกอลบุนแปลว่าก้อนบุญแปลว่าหัวใจที่พลิกผันตลอดยามุกอลิบันกุลูบมุกอลิบะนะแปลว่าผู้ที่พลิกผันหัวใจตลอดยามุกอลิบัลกุลูบผู้ที่หมายถึงอัลลอฮ์ผู้ที่พลิกผันหัวใจนะคำว่าก้อนหรือว่าตะกลีบคือการว่าพลิกพี่น้องลองดูคือคำนะอัลลอฮ์บอกว่าเอายะคูซาฮุมฟีตะกอลูบิฮิมหรืออัลลอฮ์จะจัดการหรือฆ่าชีวิตพวกเขาฟีตะกอลูบิฮิมในการที่พวกเขาเนี่ยเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินแล้วอัลลอฮ์สามารถที่จะตะกลีบตะกอลละบาคือการเคลื่อนย้ายนะแต่ตะกลิบก็คือเคลื่อนย้ายเหมือนกันแต่เคลื่อนย้ายจากข้างล่างคือกลับแผ่นดินนะฮะคือพลิกแผ่นดินคือการเคลื่อนย้ายอีกรูปแบบหนึ่งตะกลิบใช่ไหมฮะยามุกอลีบัลกุลูปก็คือผู้ที่พลิกผันหัวใจเห็นไหมฮะคือคำเนี่ยให้เราตระหนักถึงความสามารถของอัลลอฮ์หมายถึงว่าที่เราออกเดินทางนี่คือตะกอลุบเหมือนกันแต่เราตะกอลุบเชิงไหนครับคือการเคลื่อนไหวคือการเชิงราบแต่ที่อัลลอฮ์สามารถทำได้ก็คือการพลิกแผ่นดินเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับกลุ่มใครครับกับชาวนะฮะชาวลูตบรรดาพวกรักร่วมเพศอูซุบิลลาฮิในอะไรนะฮะในทะเลเดดซีที่อัลลอฮ์ได้ให้พลิกแผ่นดินพลิกแผ่นดินนะครับฟะญะอัลนาอาลียาฮาซาฟิลาฮาดูสำนวนที่อัลลอฮ์ใช้แล้วเราได้ทำให้อาลียาฮาซาฟิลาฮาส่วนที่อยู่สูงสุดไปอยู่ต่ำสุดสุบฮานัลลอฮ์ฟะจะอันนาอาลียาฮาซาฟิลาฮาอัลเลาะห์จึงตั้งคำถามว่าหรือเอายะคูซะฮุมพระองค์จะฆ่าชีวิตพวกเขาฟีตะกอลุบิฮิมในขณะที่พวกเขาเดินทางเพื่อไปประกอบธุรกิจทำการค้าหรือออกเดินทางไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตามแต่โดยทั่วไปแล้วเดินทางเขาก็สมัยก่อนคือไปทำธุรกิจออกเดินทางไปทำการค้า
แล้วเราบอกฟามาฮุมบิมุอะจีซีนโดยพวกเขาไม่สามารถที่จะทัดทานอัลลอฮ์ได้หักห้ามได้คำว่ามุอะจีซีนเนี่ยมาจากคำว่าอะไรผมใช้คำศัพท์เล็กๆน้อยเพราะคำศัพท์เนี่ยสำคัญจะทำให้เราได้เข้าใจรากศัพท์ให้ดีจะเข้าใจความหมายลึกซึ้งขึ้นคำว่าอาจาซารักษาอาจาซาแปลว่าอ่อนแอในฮะดีษที่ท่านนบีบอกว่าวะลาตะยัสอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแออย่าท้อแท้ท้อแท้ก็คือคนที่อ่อนแออาจาซานี่เป็นอ่อนแอนี่คือตัวเขาเองอ่อนแอนะถ้าเพิ่มฮัมซาเข้าไปข้างหน้าแปลว่าอะไรครับทำให้อ่อนแออันนี้พี่น้องเวลาศึกษามันได้ความรู้มันง่ายภาษาอาหรับอัลลอฮ์ให้ง่ายอาจาซาแปลว่าทำให้อ่อนแอทีนี้อาจาซาเป็นคำกริยาถ้าอยู่ในรูปของคำนามที่เป็นประธานในภาษาอาหรับมีคำนามที่เป็นประธานอย่างเช่นคำว่าอะไรฮะกอมาแปลว่ายืนกออีมุนแปลว่าผู้ยืนอะกอมาแปลว่าเพิ่มคำซ้ำมาแปลว่าทำให้ยืนอะกอมาอยู่กีมุอีกอมานี่รักษาของอีกอมาอีกอมาแปลว่าอะไรครับแปลว่าทำให้ยืนเป็นอาการนามของคำว่าอะกอมาอยู่กีมุอีกอมาทำไมทำให้ยืนยังไงไม่เชื่อลองอีกอมาหมายถึงว่าเวลาอีกอมาแล้วคนกำลังนั่งเป็นไงครับต้องยืนไหมต้องยืนหมดแสดงว่าอีกอมาคือทำให้ยืนเห็นไหมฮะเห็นไหมเรารู้คำศัพท์เนี่ยเราจะเข้าใจทำไมอีกอมาอีกอมาแปลว่าอะไรมาจากคำว่าอะไรกิยามแปลว่ายืนอะกอมาแปลว่าทำให้ยืนอีกอมาคือเป็นอาการนามของอะกอมาพออีกอมาแล้วยืนมุกีมมุกีมแปลว่าอะไรครับผู้ทำให้ยืนฮะซึ่งเราใช้คำว่ามุกีมเนี่ยหมายถึงว่าคนท้องถิ่นก็คือคนที่ยืนอยู่หรือว่าอยู่ที่นั่นน่ะเป็นประจำคำว่าอาจาซาอาจาซานี่แปลว่าอะไรนะอ่อนแออาจาซาแปลว่าทำให้อ่อนแออะมูอะจิซแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าผู้ทำให้อ่อนแอผู้ทำให้ไร้ความสามารถใช่ฮะมูอะจิซนี่เป็นเอกพจน์มูอะจีซูนเป็นพหูพจน์มูอะจีซีนก็เช่นเดียวกันเป็นพหูพจน์ดังนั้นเนี่ยฟามาฮุมบิมูอะจีซีนโดยพวกเขาจะไม่บิมูอะจีซีนเป็นผู้ทำให้ไร้ความสามารถหมายถึงว่าทำให้ใครไร้ความสามารถอัลลอฮ์ไร้ความสามารถเห็นไหมฮะพวกเขาไม่สามารถทำให้อัลลอฮ์อาจัสอายุสเนี่ยอีกคำหนึ่งนะครับอายุสแปลว่าหญิงชราหญิงชราก็คือคนที่ก็คือเดินไม่ค่อยไหวหรือว่าไม่สามารถที่จะเหมือนกับวัยรุ่นเดี๋ยวก่อนไหมฮะเราใช้คำว่าอายุสเห็นไหมคำศัพท์นี่แบบว่าคำเดียวนี่ไปได้แหละครับทีนี้ฟามาฮุมบีมูอะจีซีนโดยที่พวกเขาไม่สามารถที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะหักห้ามได้เวลาแปลเนี่ยเขาจะแปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำแปลทั่วไปพวกเขาจะไม่สามารถหักห้ามอัลลอฮ์ได้หักห้ามจากอะไรครับจากการที่พระองค์จะจัดการพวกเขาคือไม่สามารถจะทัดทานหรือว่าไม่สามารถที่จะหักห้ามมุอิอายัสทำให้อัลลอฮ์ไร้ความสามารถซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะอีกคำหนึ่ง พี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับอาจาซะยะอาจาซหรือว่ายะอาจาซหรือว่ามุอะจิซะมุอะจิซะแปลว่าอะไรเรื่องนี้เราเข้าใจแล้วมุอะจิซะแปลว่ามุอะจิซาตแปลว่าอะไรครับคำเดียวกันมุอะจิซแปลว่าผู้ที่ทำให้ไร้ความสามารถพวกเขาไม่สามารถที่จะทำให้อัลลอฮ์ไร้ความสามารถได้มุอะจิซาตแปลว่าสิ่งต่างๆที่ทำให้ผู้พบเห็นเนี่ยไร้ความสามารถจะนำมาได้นี่คือความหมายของมุอะจิซาตเห็นฮะบรรดานบีและรอซูลเนี่ยมุอะจิซาตทำไมอ่ะเพราะมุอะจิซาตก็คือสิ่งที่ทำให้อ่อนแอมนุษย์พอเห็นแล้วไม่สามารถที่จะนำมาได้กุรอานเช่นเดียวกันกุรอานเป็นมุอะจิซาคอลีดะเป็นมุอะจิซาตถาวรตลอดกาลเพราะอยู่กับมนุษย์ตลอดคือมุอะจิซาตคือไม่สามารถไม่มีใครสามารถจะนำเอาเนื้อหาเหมือนกับก็คือทำให้พอกุรอานมาแล้วทำให้คนทั่วโลกไร้ความสามารถในการที่จะนำเอามาได้เหมือนกุรอานนอกจากจะต้อง
ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็คือความหมายเอายะคูซะฮุมหรืออัลลอฮ์จะจัดการพวกเขาฟีตะกอลุบิฮิมขณะพวกเขาเดินทางฟะมาฮุมบิมุอะดีซินโดยพวกเขาจะไม่สามารถหักห้ามพระองค์ได้นี่คือในกรณีที่3นะครับกรณีที่4เราบอกต่อไปเอายะคูซะฮุมหรือพระองค์จะฆ่าชีวิตพวกเขาอาลาตะคาวูฟินให้ค่อยๆตายหรือตายทีละเล็กละน้อยตะคาวูฟินเนี่ยเป็นคำศัพท์อีกแล้วนะครับยะคูซะเอายะคูซะฮุมอาลาตะคาวูฟินตะคาวูฟินมาจากคำว่าคอฟะแปลว่ากลัวในที่นี้หมายถึงว่าทำให้พวกเขาเนี่ย ตายทีละน้อยคืออะไรครับคือคนที่หวาดกลัวกับสิ่งที่เขากำลังประสบอยู่จากอำนาจของอัลลอฮ์ก็คือพวกอัลลอฮ์จัดการพวกเขาโดยอะไรฮะโดยให้พวกเขาเนี่ยค่อยๆหวาดกลัวกับการลงโทษที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจะให้ประสบอันนี้ก็เป็นอีกการลงโทษหนึ่งสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอันนี้ผมเคยคุยกับพี่น้องที่อยู่ในเหตุการณ์สึนามิและพี่น้องถ้าใครเคยเจอคนที่เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวเขาบอกว่าโอ้โหสุดยอดคือเหตุการณ์สึนามิเนี่ยตัวเหตุการณ์เองเนี่ยคือการลงโทษหรืออาจจะเป็นบททดสอบแบบหนึ่งนะฮะตัวเหตุการณ์หนึ่งแต่หลังจากเหตุการณ์ความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวหรือความระแวงช่วงนั้นเขาบอกว่าคนผมคุยกับคนภูเก็ตนะคนภูเก็ตหรือคนที่อยู่ในละแวกดังกล่าวเนี่ยตื่นตระหนกตลอด24ชั่วโมงคือไม่สามารถจะนอนได้แล้วมีข่าวลือมาเรื่อยๆว่าสึนามิมาแล้วสึนามิมาแล้วอะไรแบบนี้ครับคือเขาจะรู้สึกผวาเหมือนคนที่อาจจะนอูซุบิลลาฮิมินซาลิกบ้านโดนไฟไหม้นอูซุบิลลาฮิมินซาลิกหรือว่าเกิดเหตุการณ์เขาก็จะรู้สึกว่าจะผวาตลอดอันนี้คือการลงโทษในรูปแบบหนึ่งลงโทษแบบไหนครับสร้างความหวาดกลัวอาลาตะคาวูฟินแต่ขณะเดียวกันอัลลอฮ์บอกฟะอินนะร็อบบะกุมละรออูฟุรรอฮีมแต่พระเจ้าของพวกเจ้ายังคงเป็นผู้ที่รออูฟเอ็นดูนี่คืออ่อนโยนยังไม่ลงโทษรอฮีมเป็นผู้ที่เมตตาเสมอยังไม่ลงโทษบ่าวที่อาจจะดื้อดึงแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถามว่าเราสามารถจะทำได้ไหมคือสร้างความหวาดกลัวคือไม่ต้องทำอะไรนะเหมือนกับใครยิวบันีอะไรนะฮะบันีนาดิรหรือว่านี่กุรอยซ้อนนะครับตัวคอยนุกเขาจะไม่แม่นหนึ่งในสามเผ่านี้เนี่ยปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยหวาดกลัวการลงโทษของเราจนกระทั่งต้องทำลายบ้านเรือนของตนเองนะฮะการลงโทษหรือว่าทหารของเราเนี่ยมีหลายรูปแบบบางทีพระองค์อาจจะให้มาเป็นมาเลกาหรือบางที อะไรนะครับมอบความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในหัวใจนี่ก็เป็นการลงโทษในรูปแบบหนึ่งแหละนะฮะความหวาดกลัวนี่คืออะไรฮะมันตรงข้ามกับอะไรนะความปลอดภัยลีอีลาฟิกุรอยช์อีลาฟิฮิมริฮะตัชชิตาอิวัสไซฟ์ฟันยะอับดุรับบะฮาดันไบต์อัลลดีอัตอามะฮุมมินจุวะอามะนะฮุมมินคอลฟ์ที่ละทวงบุญคุณกับบรรดาชาวกุเรชเพื่อความคุ้นเคยแก่ชาวกุเรชอีลาฟิกุรอยช์อีลาฟิฮิมความคุ้นเคยแก่พวกเขาริฮลาตัชชิตาเห็นไหมฮะริฮลาแปลว่าเดินทางสมัยก่อนเขาเป็นนักธุรกิจชาวกุเรชขึ้นชื่อมากเป็นนักธุรกิจชิตาช่วงเดินทางช่วงไหนครับช่วงหน้าหนาวไปไหนไปเยเมนวอสไซฟ์และช่วงหน้าร้อนไปเมืองชามภาคเหนือภาคเหนือช่วงหน้าร้อนนี่คืออากาศกำลังดีนะแต่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยไปทางใต้อากาศกำลังดีริฮลาตัชชิตาอิวัสไซฟ์อัลลอฮ์บอกฟันยะอับดุรบะฮาดันไบดังนั้นพวกเขาจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของกะอ์บะห์นี้แห่งบ้านหลังนี้คือใครอัลลซีอัฏอะมะฮุมมินจุอะคือผู้ให้อาหารเนื่องจากที่พวกเขาหิวดับหิวให้แก่พวกเขาเลขประการของความเมตตามหาศาลวะอามะนะฮุมมินคอลฟ์อามันแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้เราทราบแล้วแปลว่าอะไรฮะอามานะฮุมทำให้ปลอดภัยมินเขาและทำให้พวกเขาปลอดภัยจากอะไรจากความกลัวแสดงว่าตรงข้ามกับความกลัวคืออะไร
คือความปลอดภัยเนี่ยอัลเลาะห์ตั้งคำถามอาฟาอามีนัลลาดีนะมักรุสัยยบรรดาผู้ที่วางแผนร้ายไม่ดีเนี่ยพวกเขาจะปลอดภัยดอกหรือจะปลอดภัยหรือคำตอบก็คือไม่มีทางที่จะปลอดภัยนอกจากวิธีการปลอดภัยคืออะไรครับคือการอีมานอีมานคือการทำให้ปลอดภัยอย่างแท้จริงดังนั้นในข้อนี้ผมว่าน่าจะเป็นบทเรียนได้เลยนะคือเราศึกษาในกุรอานเป็นตัวอย่างแต่ผมว่าคีย์เวิร์ดในวันนี้ก็คืออีมานเราเข้าใจศัพท์คำนี้ว่าอีมานหรืออามานะอามานะยุมินุอีมานนั้นแปลว่าทำให้ปลอดภัยเราจะได้รับการปลอดภัยอย่างแท้จริงคือการอีมานและอีมานอย่างไรเดี๋ยวจะดูนะไม่ใช่อีมานแค่ข้างในอย่างเดียวแต่อีมานที่ถูกต้องคือจะต้องลงสู่การปฏิบัตินะครับอายะที่48เราบอกต่อไปอาวาลัมยาเราอันนี้หลังจากที่บอกไปกี่กรณีนะ4หรือเปล่าฮะหนึ่งก็คือธรณีสูบหรือว่าการลงโทษมาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว3ก็คือจัดการพวกเขาขณะที่พวกเขาเดินทาง4ก็คือสร้างความหวาดกลัวให้แก่พวกเขาไม่ได้ลงโทษโดยตรงนะสร้างความหวาดกลัว4ตัวอย่างที่เรายกมาถามว่าจะปลอดภัยหรือเปล่ากับกรณีต่างๆเหล่านี้คำตอบคือไม่ใช่ไหมอัลเลาะห์เปลี่ยนมาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งอาวะลัมยะเราและพวกเขาเนี่ยมิได้เห็นหรือมองไปยะรอมาจากคำว่ารออารออายะรอแปลว่าเห็นอาวะลัมยะเราพวกเขามิเห็นหรือว่ามิมองไปอีลามองไปยังอะไรครับไปยังมาสิ่งที่خلق الله من شيء โอ้นี่เป็นคำที่สวยงามเราบอกมองไปยังอิลามามาในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอิสมุนากีรอไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงกล่าวคือจะมองไปที่สิ่งใดก็ได้อาวะลัมยะคือเราไม่ได้ให้ยากในสิ่งที่จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์อาวะลัมยะเราพวกเขาไม่มองหรอกหรือมองอะไรครับมองสิ่งที่ยากไม่ใช่อีลามาไปยังสิ่งหนึ่งสิ่งใดคอลักอัลลอฮูมินชัยอินที่อัลเลาะห์สร้างฮะแล้วสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างยังไงมีความแปลกมีความพิเศษอย่างไรโดยที่สิ่งที่อัลเลาะห์สร้างนั้นเนี่ยยะตาไฟยะอูซิลาลูฮูโดยเงาของมันซิลาลแปลว่าเงาร่มเงาของมันเนี่ยซิลาลูฮูยะตาไฟยะอูยะตาไฟยะอูเนี่ยแปลว่าเงาของมันทอดหรือส่องทอดเงาอ่ะพี่น้องก็คือตัวที่ไม่มีแสงแดดตรงนั้นนะฮะก็คือยะตาไฟยะซิลาลูฮูอานิลยามีนิวัชมาอิลิที่เงาของมันเนี่ยต่างทอดไปทางขวาทีไปทางซ้ายทีเงาของสรรพสิ่งเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นเชิงมองมันเห็นชินนะแต่จริงๆแล้วมันไม่เรื่องปกติเงาของสรรพสิ่งพออัลเลาะห์ได้บอกว่าเงาของสรรพสิ่งต่างๆซีลายะตาฟายูซีลาลูฮูอานิญามีนิวัชมาอิลิที่มันเคลื่อนไปทางขวาทีขวาบ้างหรือซ้ายบ้างเพราะอะไรครับซุจญะดัลลิลลาห์เป็นการสุญูดหรือการนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ก็คือปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ถ้าเราดูเนี่ยก็ใช่เงาเนี่ยเกิดเนื่องจากอะไรครับเราบอกว่าเงามันก็คือเงาไม่ใช่ครับเงาเกิดเนื่องจากอะไรแสงเงาเนี่ยนี่แสงไฟก็จะมีเงาใช่ไหมฮะแต่แสงในที่นี้คืออะไรฮะเงาที่ล้อหมายถึงคือแสงดวงอาทิตย์การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์หรือการหมุนของโลกอันนี้มีบาฮะดิษที่ท่านนบีบอกว่าดวงอาทิตย์ที่หมุนไปเนี่ยคือสุญูดต่ออัลเลาะห์ตกไปไหนดับไปไหนสุญูดต่ออัลเลาะห์เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์อาจจะมาบอกว่าเอ้าแล้วก็ยังไงจริงๆแล้วดวงอาทิตย์ไม่ได้ตกสักหน่อยมันแค่เปลี่ยนแต่จริงๆมันไม่ได้ขัดกันคือที่รับขอบฟ้าไปเนี่ยก็คือสุญูดต่ออัลเลาะห์ใช่แม้ว่าอีกด้านนึงของโลกมันยังคงสว่างอยู่ก็ตามแต่ในมุมนึงเนี่ยก็คือสุญูดนี่คืออะไรครับเราอย่าคิดว่าสุญูดนี่คือการก้มกราบเหมือนกับที่เราเข้าใจกันอย่างเดียวไม่ใช่สุญูดก็คือการยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการยอมจำนนต่อของอัลเลาะห์ต่อของสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรฮะเราไม่รู้วะลากิลลาตัฟกอฮูนะตัสบีฮะฮุมไม่มีสิ่งใดในโลกนี้นอกจากจะต้องตัสบีฮ์สะดุดีต่ออัลเลาะห์แต่ประเด็นคือพวกเจ้าเนี่ยไม่เข้าใจการตัสบีฮ์ของมันไม่เข้าใจการสุญูดของมัน
อย่างดวงอาทิตย์คือชัดเจนว่าดวงอาทิตย์ปฏิบัติตามนอบน้อมต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์สั่งให้แผ่นดินให้ท้องฟ้านะวะกอลัลฮาวะลิลอัรฎิจิยาตออันเอากะราฮาบอกว่าแผ่นดินท้องฟ้าและแผ่นดินเนี่ยจงมาหาเราจะมาสมัครใจหรือโดนบังคับก็ตามแต่ทั้งสองบอกว่ากอลาตาอะตัยนาตออีนเรากลับไปหาอัลเลาะห์แบบสมัครใจก็คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ฮะท้องฟ้าแผ่นดินเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องเดินหน้าไปหาอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกว่าจงมาจะแบบสมัครใจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้มันเลือกที่จะไปหาอัลเลาะห์แบบไหนตออีอีนแบบตออะแบบสมัครใจถามกลับมาที่เราเช่นเดียวกันต้องกลับไปหาอัลเลาะห์มั้ยกับจะกลับไปหาแบบไหนถามว่าคนที่ปฏิเสธอัลเลาะห์ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์มั้ยฮะต้องกลับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก็กลับคนที่เป็นคนชั่วกลับมั้ยครับกลับคนดีกลับไปหาอัลเลาะห์มั้ยกลับแต่กลับไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่แตกต่างกันคนไม่ดีกลับไปหาในสภาพไหนครับในสภาพที่ฝืนแต่คนดีกลับไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่สมัครใจยังไงอ่ะกลับไปหาอัลเลาะห์คือการเข้าใกล้อัลเลาะห์กลับไปหาอัลเลาะห์คือการเข้าใกล้อัลเลาะห์ทุกวันเนี่ยอายะห์ของเราเนี่ยใกล้ไปทุกทีเข้าใกล้อัลเลาะห์ซึ่งการเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะก็คือธรรมชาติในชีวิตของหรือว่าของสรรพสิ่งทุกอย่างนับวันกำลังยิ่งเข้าใกล้อัลเลาะห์มันก็อายะห์เนี่ยยิ่งน้อยลงหมายความว่ายิ่งเข้าใกล้อัลเลาะห์เข้าไปทุกทีการเข้าใกล้อัลเลาะห์ลักษณะดังกล่าวนี้อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์หรือว่าสรรพสิ่งไม่สามารถจะเลือกได้ในเมื่อเรารู้แล้วเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์แบบนี้ถามว่าเราจะไปแบบฝืนหรือไปแบบสมัครใจแบบสมัครใจทำไงครับเข้าใกล้อัลเลาะห์โดยอิบาดะห์หรือในภาษาอาหรับอีกคำหนึ่งเรียกว่าอัตตะกอรุบอิลัลลอฮ์ทำอิบาดะห์ใดก็ตามเนี่ยเท่ากับการเข้าใกล้อัลเลาะห์อย่างการละหมาดสุญูดคือตำแหน่งที่เราเข้าใกล้อัลเลาะห์มากที่สุดอักรอบูมายะกุนอับดุลมิรบีวะฮุวะซาญิดบ่าวจะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดคือขณะที่เขาสุญูดนั่นหมายถึงว่าการที่สุญูดคือการใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ยังไงด้วยพฤติกรรมของเราพร้อมกับเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยเราก็กำลังใช้เวลาเข้าใกล้กับอัลเลาะห์ไปอีกในระยะเวลาหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าการเข้าใกล้อัลเลาะห์ในสภาพที่สมัครใจแต่คนปฏิเสธการสุญูดคืออะไรครับออกห่างไกลจากอัลเลาะห์แต่ถามว่าเขาเข้าใกล้อัลเลาะห์มากขึ้นไหมเข้าใกล้อัลเลาะห์มากขึ้นแต่แบบไหนแบบฝืนแบบไม่สมัครใจอันนี้ผมพูดท้าวความตรงนี้เนี่ยเพราะว่าดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันดวงจันทร์นะอัลเลาะห์บอกในซูเราะห์อัรรอดวะซักคอรัชชัมซะวัลกอมัรพระองค์เนี่ยอำนวยความสะดวกให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรวะซักคอรัชชัมซะวัลกอมัรให้โคจรแบบไหนกุลลุยยะจรีลิอัจลิมุซัมมาโคจรแบบเป็นระบบไปยังกำหนดเวลาที่แน่นอนยะจิริดิอัจลิมมุซัมมาไปยังกำหนดเวลาที่แน่นอนแล้วเราบอกยูดับบิรุลอัมอัลลอฮ์บริหารเป็นผู้บริหารเองกิจการต่างๆยูฟัสซิลุลอายะห์แจกแจงองค์การหรือสัญญาณของพระองค์ไม่ใช่กุรอานเดียวองค์การหรือสัญญาณก็คือแจกแจงให้รู้ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กำลังไปไหนกำลังกลับไปหาอัลเลาะห์ลิอัจลิมุซัมมายูดับบิรุลอัมรยูฟัสซิลุลอายะห์ทั้งหมดนี้เพื่ออะไรละอัลละกุมบิลิกออิร็อบบิกุมตูกีนูนเพื่อพวกเจ้าจะได้มั่นใจว่าพวกเจ้าเองก็ต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์เช่นเดียวกันเหมือนกับที่ดวงอาทิตย์รู้แล้วกำลังจะไปไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะตั้งคำถามเรามาอยู่บนโลกนี้เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันเนี่ยและยิ่งวิทยาศาสตร์มาคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วเนี่ยว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมมันเคลื่อนที่ตลอดใช่ไหมครับโลกจักรวาลกำลังเคลื่อนที่ถ้าเราศึกษาวิทยาศาสตร์รู้เนี่ยว่ามีการโคจรตลอดแล้วก็ไปข้างหน้าตลอดคือมันไปที่อื่นคือไม่ซ้ำตำแหน่งเดิมแล้ววันปีเนี่ยวันเดือนปีมันก็ไม่มีซ้ำใช่ไหมฮะปีนี้ปีเท่าไหร่วันที่อะไรฮะ14ธันวาฮะเดือนปีอะไร2561และ14ธันวาปีที่แล้วอ่ะ2560ใช่วันเดียวกันไหมฮะคนละวันและตำแหน่งของโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ไม่ใช่ตำแหน่งเดิมของปีที่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะหน้าหนาวคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนั้นแสดงว่าการโคจรมันไปข้างหน้าตลอดฮะแล้วไปไหนอ่ะเราเคยถามไหมครับเอาจะไปไหนดวงอาทิตย์ขึ้นมาแต่ละวันไม่หยุดเลยนะแล้วหมุนตลอดเหมือนกับล้อหมุนตลอดจะไปไหนดวงอาทิตย์รู้แล้ว
ไปหาอัลลอฮ์ดวงจันทร์กลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งหมดสรรพสิ่งรู้แล้วแต่เราเนี่ยนะโดยสารโลกนี้อยู่โลกนี้ก็รู้กำลังไปหาอัลลอฮ์เพราะตามคำสั่งของอัลลอฮ์วะกอละลาฮาวะลินอัรดิจยาตะวันอัลกอฮะเราว่าจงมาหาข้าสมัครใจหรือว่าฝืนใจก็ตามแต่มันมาไปหาอัลลอฮ์แบบสมัครใจโลกนี้ที่กำลังหมุนเนี่ยนะไปหาอัลลอฮ์แบบสมัครใจแล้วกลับมาถามตัวเราแล้วเราล่ะเคยถามบ้างไหมว่าโลกเจ้าจะไปไหนเราไปรถไฟอยู่ดีกระโดดขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะไปไหนอ่ะอย่างน้อยขึ้นมาสักระยะนึงแล้วถามสักหน่อยไหมว่ารถไฟเจ้าเอ๋ยจะไปไหนถามคนข้างๆก็ได้ถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมฮะหรือเรานั่งแบบนั้นชมลมไปอย่างเงี้ยนะฮะมันไร้สาระแบบนั้นเชียวหรือใช่ไหมฮะขึ้นบนรถไฟแล้วไม่รู้ขึ้นบนรถทัวร์แล้วขึ้นบนเรือแล้วขึ้นไปก่อนไม่รู้ไปไหนช่วงแรกไม่เป็นไรยังไม่รู้ว่าไปไหนแต่ว่านั่งสักพักหนึ่งเราก็ต้องสงสัยแล้วใช่ไหมฮะเฮ้ยแล้วจะไปไหนวะเนี่ยฉันเฮ้ยฉันจะไปไหนหรือโอเคฉันไม่ไปไหนแล้วคันรถจะไปที่ไหนเนี่ยจะพาฉันไปไหนฮะโลกนี้เราก็มาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะถ้าเป็นเด็กๆ เขายังไม่รู้เรื่องก็ยังไม่เป็นไรอาจจะไม่ถามแต่พ่อแม่ก็หน้าที่ก็ต้องบอกว่าโลกนี้จะไปไหนเออคุณจะไปไหนเออเราก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราจะไปไหนอ่ะมาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องตั้งคำถามเออโลกนี้หมุนตลอดนะใช่ไหมฮะมีวันไหนไม่หมุนไหมครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ฮะยาจรีคุณลุยเราบอกทั้งหมดยาจรีลีอาจรีมุสัมมาหมุนอย่างเป็นระบบด้วยนะฮะวะซักคอรชัมอย่างเป็นระบบลีอาจรีมุสัมมาในเวลาที่อัลเลาะห์กำหนดฮะแสดงว่ามันก็รอจุดเวลาที่เรากำหนดดังนั้นเราต้องถามว่าเออจะไปไหนอันนี้จะเป็นต้องมีคำตอบเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นคนที่ชีวิตไร้ทิศทางมันก็อยู่บนรถไฟคนถามว่าคุณจะไปไหนบอกว่าเอาไม่ฉันนั่งแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นั่งกินลมนั่งตากลมใช่ไหมนั่งตากลมดื่มน้ำบนรถไฟมีอาหารมาขายก็ซื้อไม่เป็นไรดื่มได้กินได้อยู่บนรถไฟแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณจะไปไหนจำเป็นต้องรู้ว่าจะไปไหนฮะทั้งหมดรู้หมดแต่เราคนเดียวไม่รู้หรือมนุษย์ด้วยกันไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ต้องกลับมาคิดนะครับฮะดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังสุญูต่ออัลลอฮ์หากลับมาที่ประเด็นตรงนี้ว่าสุญญะลิลละนะที่บอกว่าดวงอาทิตย์สุญูต่ออัลลอฮ์การโคจรของดวงอาทิตย์หรือว่าของโลกเองหมุนนะครับเงาอัลลอฮ์บอกว่าไปทางขวาทีไปทางซ้ายทีเนี่ยหมายความว่าไงฮะหมายถึงว่าเงาเช่นเดียวกันเนี่ยก็สุญูต่ออัลลอฮ์เงาของอะไรฮะเงาของดวงอาทิตย์ไงเรื่องออกไหมฮะและเราล่ะเงาของเราได้สุญูต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าเงาของสรรพสิ่งนี่คือที่โคจรเนี่ยนี่คือการสุญูตใช่ไหมฮะการสุญูตก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราล่ะเราอยู่บนพาหนะเหล่านี้เราอาศัยปัจจัยที่เราให้ โดยที่อุลามาบอกว่าสรรพสิ่งต่างๆที่มันกำลังทำหน้าที่สุญูตต่ออัลเลาะห์เนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมฮะ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ดวงอาทิตย์ที่โคจรหรือโลกดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆโคจรนะเพื่ออะไรเพื่อสร้างคุณประโยชน์มหาศาลกับมนุษย์ใช่ไหมใช่ทุกอย่างฮะมันมีการขับเคลื่อนตลอดมีการหมุนเวียนตลอดเพื่ออะไรสร้างประโยชน์กับมนุษย์แล้วมนุษย์ล่ะเราไม่ตระหนักหรือว่าสิ่งเหล่านี้บางทีมันสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทำหน้าที่แบบไม่หยุดเลยนะฮะและบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่อัลลอฮ์ให้แค่ไม่ใช่ให้แค่คือเพื่อให้เรารู้สึกเพื่อให้สายตาเราสบายใจก็คือดวงดาวเนี่ยมีหน้าที่บางประการเช่นวะซัยยันัสสะมาอัดดุนยาบิมะซอบีฮะและเราได้ประดับประดาท้องฟ้าดุนยาเนี่ยท้องฟ้าใกล้นี้เนี่ยด้วยกับมะซอบีดวงดาวต่างๆประดับประดาเพื่ออะไรครับฮะเพื่อให้มนุษย์เห็นแล้วสวยงามสบายใจและดาวแต่ละดวงพี่น้องลองคิดดูคืออัลเลาะห์ให้ใช้งบประมาณคือไม่มีคลังของอัลเลาะห์หมดอยู่แล้วนะแต่เราดูว่าอัลเลาะห์ให้เราได้สบายใจเห็นอยู่บนโลกนี้แล้วรู้สึกสบายใจมองไปเที่ยวเขาใหญ่เขาเล็กเขาเขียวเขาอะไรก็ตามนะแล้วเรามองในช่วงกลางคืนเนี่ยมองโอ้ทำไมดาวมันสวยแบบนี้ฮะเพื่ออะไรครับลิมันอารอดะไอยะซักกะรอเอาอารอดะชุกูรอที่เราทำให้ดวงดาวเป็นแบบนี้เนี่ยสำหรับใครที่ประสงค์ที่จะรำลึกความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์
เอาอารอดะชุกูรอหรือนึกอยากจะขอบคุณก็ขอบคุณบ้างก็ได้ถ้านึกจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็ขอบคุณบ้างก็ได้ไม่ใช่ขอบคุณมากคือตัวคนที่อยากขอบคุณเยอะแต่หมายถึงกําลังพูดถึงที่คนหรือว่าจังหวะที่เราไม่นึกจะขอบคุณคือเราให้เนี่ยไม่ได้ให้แล้วลองดูนะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเขาบอกว่าสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยมันหน้าก้มหมดเลยมีมนุษย์นี่แหละที่ว่าสามารถเงยหน้าได้ใช่ไหมครับผมก็ฟังเขามาอีกทีถึงไม่รู้ว่าเป็นข้อจริงไหมครับแต่มันพอดูหลายชนิดมันก็เป็นแบบนั้นจริงนะวัวก็ก้มหน้าใช่ไหมครับมันคงไม่ได้มีการดูดาวมีไหมลิงก้มหน้าไหมฮะอะไรนะฮะใครนะหมาอ๋อเวลาหมาหอนใช่ไหมอาจจะใช่แต่ว่าคือแน่ๆเนี่ยคือท้องฟ้าเนี่ยแม้ว่าหมาจะหันไปมองแต่ผมว่าไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตใดใช้คำนี้ก็ได้ไม่น่าจะมีสิ่งชีวิตใดที่เขามีกิจกรรมที่เรียกว่าดูดาวนอกจากใครนอกจากมนุษย์เนี่ยแหละแล้วทำไมแล้วมันก็ถูกเป้าหมายเราสร้างดาวให้กับใครประดับประดาลิมันอารอดะอัยยะซักกะรอเพื่อจะได้รำลึกบ้างอัลลอฮ์เอาอารอดะชุกูรอหรือว่าจะขอบคุณหน่อยร้อยสวยงามอะซัยยันนัสมาแต่เมื่อหมดหน้าที่แล้วในซูเราะห์อัตตักวีรเนี่ยผมกำลังทำรายการวันละอายะห์เอาอิซัชชัมซุกูวิรอตเมื่อดวงอาทิตย์ได้ม้วนดับแสงหมดหน้าที่แล้วคืออะไรฮะคือหมดหน้าที่แล้วมนุษย์อยู่ได้ไหมครับไม่ได้ทำไมฮะเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อรับใช้มนุษย์ดวงอาทิตย์หมดหน้าที่แล้วหมายความมนุษย์อยู่ไม่ได้ทันทีกู้วิรัตก็คือถูกม้วนดับแสงวัยธนูยูมุนกาดารัสเมื่อดวงดาวล่วงหล่นล่วงหล่นเนี่ยสองนัยยะแรกก็คืออะไรฮะไม่สามารถให้ทางนำกับมนุษย์ได้ใช่ไหมเพราะดวงดาวคนสมัยก่อนทิศเหนือดาวเหนือเนี่ยมันอยู่แต่เหนืออย่างเดียวช่วงกลางวันเนี่ยมองดวงอาทิตย์รู้ทิศทางได้แต่ช่วงกลางคืนมนุษย์จะเดินทางยังไงมองดาวไล่ที่เราดูมนุษย์เดินทางแล้วเราไม่ให้ดาวเนี่ยมันผิดทิศช่วงคืนดูดาวนี่คือเป็นประโยชน์คือทางนำแต่เมื่อในดาวอิงกาดารอสวัยตันนูจูมุนกาดารอสเมื่อดวงดาวได้ร่วงหล่นแล้วก็คือสิ้นสภาพแห่งคือหมดหน้าที่แล้วในการให้ทางนำมนุษย์แล้วก็ขณะเดียวกันหมดหน้าที่ในการประดับประดาเพราะร่วงหล่นแล้วเหมือนกับว่าไปงานเลี้ยงอ่ะเขาเสร็จแล้วไอ้ลูกโป่งที่ติดข้างบนน่ะนะมันออกมาตกมาหมดเนี่ยเป็นไงฮะมันไม่สวยละที่เขาประดับประดาอยู่ข้างบนโลกนี้ก็เช่นเดียวกันพอหมดแล้วก็คืออยู่ได้มั้ยครับมนุษย์ฮะอยู่ไม่ได้แล้วดวงอาทิตย์ไม่มีแล้วก็ถึงวันอัลเลาะห์จะบอกว่าอาลีมัตนัฟซุมมาอะห์ฎอรัตถึงช่วงนั้นแหละมนุษย์จะรู้ว่าอะไรสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้นำมาดังนั้นทั้งหมดนี้สรรพสิ่งต่างๆสุญญะดัลลิลลาผู้วันต่างสุยูต่ออัลลอฮ์สุยูต่ออัลลอฮ์เพื่ออะไรเพื่อรับใช้มนุษย์บททราบไล่ใช่ไม่ใช่ฮะทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์วะซักคอรละกุมุชชัมซะวัลกอมะรดาอิบัยนในซูเราะห์อะไรฮะในซูเราะห์อิบรอฮีมวะซักคอรละกุมุลไลละวันนะฮารวะซักคอรละกุมุลฟุลกะตัจรีฟิลบะฮรีบิอัมริฮะให้มีเรือเดินทะเลก็เพื่อพวกเจ้าให้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ให้มีกลางวันกลางคืนแล้วก็อัลลอฮ์บอกคือให้ทุกอย่างนะวะอาตากุมมินกุลลิมาซะอันตุมูทุกอย่างนี้มีพร้อมแล้วนะทุกอย่างแล้วก็สัญญาอัลลอฮ์สัญญาว่าและให้พวกเจ้าทุกสิ่งที่พวกเจ้าขอเพิ่มเติมหลังจากนี้จริงๆนะมนุษย์อยู่ในโลกนี้คือพร้อมทุกอย่างแล้วมีอาหารก็มีกินอากาศก็พร้อมสาธารณสาธารณูปโภคประการต่างๆพร้อมหมดอะไรบ้างฮะไฟฟ้ามาแล้วก่อนมนุษย์มาคือดวงอาทิตย์ประปามาเรียบร้อยระบบด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ประปาอย่างเดียวมาพร้อมที่อยู่อาศัยก็มีพร้อมต้นไม้อาหารการกินพร้อมหมดทุกอย่างมากกว่านั้นหัวอาตากุมมินกุลีมาสอันตุมูให้ทุกอย่างตามที่มนุษย์ขอวะอินตะตาอุดูนิอะมะตัลลอฮิลาตุห์ซูจะรับความโปรดปรานของอัลเลาะห์เนี่ยนับไม่ได้อินนันอินซานะละซอลูมุนกัฟฟารแล้วก็มนุษย์กลับกลายเป็นผู้ที่เนรคุณอัลเลาะห์ซอลูมุนก่อนอธรรมต่อใครต่อตัวเองกัฟฟาร์คือเนรคุณต่ออัลเลาะห์อธรรมตัวเองนี่คืออะไรฮะสรรพสิ่งทำหน้าที่เพื่อมนุษย์ทั้งหมดเลยแต่มนุษย์ไม่ทำหน้าที่เพื่อตัวเองไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะ
และการขอบคุณต่ออัลเลาะห์คือวะไมยัชกุรฟะอินนามายัชกุรุลินัฟซีใครขอบคุณเขากำลังขอบคุณเพื่อตัวเขาเองวะมันกะฟะรฟะอินนัลลอฮะกอนียุนฮามีดส่วนใครที่กะฟะรส่วนใครที่กะฟะรก็คือเนรคุณอัลเลาะห์เป็นผู้ที่ร่ำรวยกอนียุนฮามีดได้รับการสรรเสริญอยู่แล้วเราไม่ต้องการนะครับสุญญะดัลลิลลาต่างสุญูต่ออัลเลาะห์วะฮุมดาคิรูนโดยพวกมันนอบน้อมสรรพสิ่งต่างๆสู่ต่ออัลเลาะห์นอบน้อมต่ออัลเลาะห์เพื่อประโยชน์กับมนุษย์มนุษย์สู่ต่ออัลเลาะห์นอบน้อมต่ออัลเลาะห์เพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่มนุษย์ไม่สู่ก็คือซอลูมอธรรมต่อตัวเองลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮ์มินร็อบบานาซะลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรถ้าเราอธรรมต่อตัวเองแค่นั้นเองวะมาซอลามะฮุมุลลอฮ์อัลเลาะห์ไม่ได้ทําต่อพวกเขาฮะวะมาซอลามูนาพวกเขาก็ไม่ทําต่ออัลเลาะห์วะลากินกานูอัมฟุซะฮุมยัซลิมูนแต่พวกเขาอธรรมต่อตัวเองดังนั้นการไม่สยุดไม่นอบน้อมต่ออัลเลาะห์คือเท่ากับอะไรครับเท่ากับอธรรมต่อตัวเองใครเสียหายตัวเองเสียหายแล้วผมไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการอิจฉาริษยาอุลามะเขาบอกว่าเช่นไม่ใช่อุลามะคือซอฮาบะห์ท่านมุอาวิยะห์บอกว่าไม่มีความผิดใดความชั่วใดลักษณะนิสัยไม่ดีใดที่มันมีความยุติธรรมมากกว่าหมายถึงมียุติธรรมคือใครทำมันเนี่ยเขาโดนก่อนเลยมากกว่าการอิจฉาเพราะอะไรฮะเพราะการอิจฉาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันทำลายใครก่อนทำลายตัวผู้อิจฉาก่อนแล้วก่อนที่มันจะไปถึงผู้ที่ถูกอิจฉานะครับดังนั้นแล้วมันความผิดต่างความอาธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยอันตรายที่มันจะเกิดมันเกิดกับตัวผู้อาธรรมก่อนเป็นอันดับแรกนะครับดังนั้นสุญญะดัลลิลลาจงสุญูต่ออัลเลาะห์จริงๆมีอายะที่เป็นสัจดะในอายะถัดมานะครับวะฮุมดาคิรุนโดยพวกมันเนี่ยสิ่งเหล่านี้นอบน้อมต่ออัลเลาะห์อายะ49วะลิลลาฮิยัสจูดูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอาร์ดและสำหรับอัลเลาะห์นั้นและเพื่ออัลเลาะห์นั้นเพื่ออัลเลาะห์เท่านั้นยัสยูดูจะสุญูดอะไรมาเราใช้คำว่ามานะมานี่แปลว่าอะไรฮะมาแปลว่าสิ่งที่เป็นนากิรอคือสิ่งใดก็ตามฟิสซามาวะสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายสุญูดเพื่ออัลเลาะห์วะมาและสิ่งใดก็ตามฟิลอัรฎิอยู่ในแผ่นดินสุญูดหมดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมินดาบาตินเป็นสัตว์โลกทั้งหลายหรือว่าสัตว์ที่เดินบนดินดาบานี่คือสัตว์ที่ยะดุบอะไรอารบที่อยู่บนดินทั้งหมดซึ่งตายอยู่เป็นสัตว์ทั้งหมดที่อยู่บนดินอะวัลมาลาอิกะตุและเช่นเดียวกันอยู่ในชั้นฟ้าคือบรรดามาลาอิกะวะฮุมลายัสตักบิรูนโดยพวกเขาเนี่ยไม่ตะกับบดหรือว่าไม่หยิ่งจองหองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูแสดงว่าการสยุดเท่ากับอะไรครับผู้นอบน้อมไงในหัวข้อวันนี้ก็คือเราจะรอดพ้นจากการลงโทษของเราก็คือการนอบน้อมต่ออัลเลาะห์สยุดเท่ากับนอบน้อมการปฏิเสธสยุดเท่ากับอะไรครับเท่ากับหยิ่งและใครเป็นต้นแบบก็คืออิบลิสอิบลิสต้นแบบยังไงอุสยูรูลีอาดัมจงสยุดต่ออาดัมฟาซะจะดูมลาอิกะห์ทั้งหมดสยุดต่ออัลเลาะห์และสยุดต่ออาดัมเพื่ออัลเลาะห์อิลลาอิบลิสนอกจากอิบลิสอาบาวัสตักบรอปฏิเสธและกลายเป็นและเป็นผู้ที่ยิงนะครับวะฮุมยัสตักบิรูนทั้งหมดเนี่ยสู่ต่ออัลเลาะห์ทั้งหมดโดยไม่ตะกับบรแสดงว่าลักษณะต้องคู่กันสู่ที่ถูกต้องแท้จริงต้องนำมาซึ่งลักษณะของการลายสตักบิรูนเหมือนกับสมการสู่ที่ถูกต้องจะต้องสอนให้เราเนี่ยนอบน้อมนอบน้อมต่อใครต่ออัลเลาะห์และการไม่หยิ่งต่อผู้คนเช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมการสุยูที่ตอบถูกต้องวะฮุมไลสตักบิรุนโดยที่จะต้องไม่ตะกับบรยัสตักบิรุนเนี่ยก็มาจากคำว่ากิบร์กิบร์แปลว่าใหญ่ยิ่งใหญ่กะบีรซึ่งผู้ยิ่งใหญ่ก็คืออัลลอฮ์ยัสตักบิรุนคือทำเป็นใหญ่จริงๆมีคำว่ายะตะกับบรกับยัสตักบิรุกับยะตะกับบารุสองคำต่างกันเล็กน้อยยะสตักบิรุก็คือพยายามทำเป็นคนที่ใหญ่ทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ใหญ่นะครับวะฮุมลายะสตักบิรุน
โดยที่พวกเขาไม่หยิ่งผยองนะทำไมยะคอฟูนะร็อบบะฮุมอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขากลัวพระเจ้าของพวกเขากลัวอัลลอฮ์มิมฟาวกีฮิมที่พระองค์อยู่เหนือพวกเขาเราอยู่ในชั้นฟ้าอย่างไรวัลลอฮุอาลัมเราเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกโดยที่ไม่ต้องถามรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรวัลลอฮุอาลัมอย่าข้อฟู้นะเราพวกเขากลัวอัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเขามิมฟาวกีฮิมฮะผู้ทรงอำนาจเหนือพวกเขามิมฟาวกีฮิมวายฟอาลูนะมายุมารูนและปฏิบัติตามที่พวกเขาถูกสั่งใช้อันนี้ก็คือจุดเขาเรียกว่าเป็นผลพวงของการสุญูดสุญูดแล้วสุญูดที่แท้จริงก็คือไม่ตะกับบทไม่หยิ่งไม่อิสติกบาร์และการไม่หยิ่งก็คือการปฏิบัติตามทุกสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งใช้อิบลิสปฏิเสธบอกว่าลัมยากุมมินัสซายิดไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่สุญูดกอละอัลเลาะห์ถามมามานะอะกะอัลลาตัสญูดะอิซอะมารตุกนี่อะมารตุกทําไมเจ้าไม่สุญูดเมื่อข้าสั่งใช้ให้เจ้าสุญูดกอละอะดะคอยรุมินเขาก็มีเหตุผลนะครับถึงอัลเลาะห์ไม่รับในส่วนนั้นนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มอายะห์5อายะห์นะครับหรือ6อายะห์4 5 6 7 8 6อายะห์ที่เราได้ศึกษาได้ข้อมูลต่างๆมากมายนะครับจากการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกข้อมูลสำคัญจริงในอายะห์ที่50เนี่ยมีตำแหน่งให้สุญูดนะถ้าพี่น้องอ่านกุรอานเนี่ยถึงตำแหน่งนี้นะครับก็ให้สุญูดเขาเรียกว่าเป็นสุญูดตีลาวะสุญูดอันเนื่องจากการอ่านเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมีตำแหน่งที่พูดถึงสิ่งต่างๆที่เขาสุญูดต่อเพื่ออัลเลาะห์วะลิลลาฮิยัสญูดถ้าพี่น้องดูในกุรอานก็จะมีขีดอยู่ข้างบนตรงคำว่าวะลิลลาฮิยัสญูดนะสรรพสิ่งต่างๆที่จะสุญูดต่ออัลเลาะห์เนี่ยยัสญูดลิลลาวะลิลลาฮิยัสญูดในภาษาอาหรับนิดนึงว่าลิลลาฮิยัสญูดกับยัสญูดลิลลาเนี่ยความหมายต่างกันมั้ยต่างกันนิดนึงถ้านำเอาลิลลาฮิมาก่อนนะจะบ่งบอกว่าเฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นจะมีความหมายว่าเฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้นที่สรรพสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจะสุญูดต่อพระองค์นะแต่บอกว่ายัสญูดุลิลลาฮ์สุญูดเพื่ออัลเลาะห์วะลีกอยริลลาฮ์ก็ได้หมายถึงว่าวะลีชัยอินอาคอรคือเพื่อสิ่งอื่นก็ได้เหมือนกับอะไรครับในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์อียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตัยคําว่าอียากะนะอ์บุดุกับนะอ์บุดุกะเนี่ยต่างกันความหมายดูเหมือนจะเหมือนกันแต่ต่างกันนะอ์บุดุกะเราสักการะต่อพระองค์ท่านแต่อียากะนะอ์บุดุแปลว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราสักการะนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พวกเราได้อยู่ในบรรดาผู้ศรัทธาผู้ตักวาต่ออัลเลาะห์ผู้ที่นอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตะกับบทต่อพระองค์นะครับกลัวอัลเลาะห์และปฏิบัติตามทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้นะครับพี่น้องมีคำถามไหมครับเรียนเชิญครับมีไหมฮะใน Facebook ถามก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ขอดูอาต่อเนาะให้เราได้ศึกษาอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องนะครับอัลลอฮุมะจะอัลกุรอานอะซีมะร็อบบิอะกุลูบินาวะนูรุซูรินาวะจิลาฮุมุมินาวะอะห์ซานินาอัลลอฮุมะอัลลิมนามินฮุมาญะฮินนาวะซักกิรนามินฮุมานุซีนาร็อบบานาตะกับบัลมินนาอินนะกะอันตัสซะมีอุลอะลีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมร็อบบานาอะตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะตะวะกินาอะซาบันนารศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته